ครับกลับเข้าสู่ช่วงรายการคนพยากรณ์นะครับกับอาจารย์ณัฐนรรัตน์นะครับมาประจำเช่นเดิมในทุกๆวันศุกร์ช่วง6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะครับส่วนใครที่เห็นผมในช่วงอื่นๆนะครับก็ถือว่าเป็นเทปนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังดูต่อได้นะเพราะว่าเวลาเราดูรายการนะครับผมก็จะพยายามแทรกเคล็ดเกร็ดมงคลนะครับหรือเรื่องราวนะครับของข่าวสารบ้านเมืองข่าวสารของโลกเรานะครับมาให้อย่างต่อเนื่องนะครับช่องทางการติดต่อของเรานะครับ SMS อยู่ที่เบอร์464-2828นะครับใครที่อยากจะดูดวงนะครับก็ส่งเข้ามาส่วนใครที่อยากดูดวงแล้วดูแบบหนำใจนะอิ่มหนำใจเลยนะครับก็พิมพ์ชื่อวันที่เดือนปีแล้วก็เรื่องที่อยากทราบหนึ่งเรื่องแล้วก็สุดท้ายก็ให้เขียนมาว่าดูจากช่องทางไหนนะครับดูจาก YouTube หรือดูจากเว็บไซต์ดูจากระบบ Android นะครับดูจากระบบ iOS นะครับรู้จักดูจากพวกสมาร์ททีวีนะครับอะไรก็ได้นะที่ดูจากไหนนะครับก็ส่งเข้ามาหน่อยเนาะแล้วก็ในเรื่องของวันนี้นะครับเมื่อช่วงที่ผ่านมาพูดถึงเรื่องของสุริยุปราคานะครับที่เกิดขึ้นในยุโรปนะฮะเกิดที่ไหน เรื่องรุนแรงนะครับมันจะส่งผลที่นั่นหรือว่าในเขตนั้นนะครับส่วนบ้านเรานะครับมันไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงนะครับในการเกิดเพราะฉะนั้นก็เรื่องก็จะเบาลงนะครับเบาลงเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นก็มีข่าวถ้าเรื่องต่างๆนานานะครับว่าจะเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับมันไม่มีอะไรรุนแรงมากนักนะครับไม่ต้องกังวลแต่ยุโรปนี่น่ากลัวนะใครจะไปยุโรปไปอเมริกานะครับประเทศที่มีแนวนะครับของการเห็นสุริยุปราคานะครับพาดผ่านเนี่ยต้องระวังนะครับเรื่องของภัยพิบัติทางเครื่องบินนะครับเครื่องบินก่อการร้ายนะครับเครื่องบินอาจจะเครื่องบินตกนะครับถลายรันเวย์หรือว่าพวกอะไรที่มันบินได้นะครับเฮลิคอปเตอร์นะครับ แล้วก็เรื่องของสภาพอากาศนะครับอากาศแปรปรวนแบบฉับพลันรุนแรงนะครับ อยู่ดีๆก็หิมะตกในช่วงนี้อะไรนะหรือว่าตกหนักขึ้นนะครับ หรืออย่างหนึ่งพวกดินถล่มดินสไลด์นะครับเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นนะครับเกิดเรื่องทั้งฝั่งหรือประเทศที่เจอนะแนวสุริยุปราคาพาดผ่านนะครับนี่แหละที่จะเกิดนะ ส่วนเรื่องบ้านเมืองของเรานะครับจริงๆถ้ามีเวลาก็อยากจะพูดนะแต่ก็เอาเรื่องทั่วๆไปก่อนดีกว่านะเพราะว่าบอกไว้ว่าเดี๋ยวช่วงนี้จะเป็นเรื่องของคนที่เกิดในแต่ละวันนะครับว่าช่วงเดือนเมษานั้นมีเลขมงคลเลขอะไรบ้างนะแล้วก็เรื่องของนอกจากเลขมงคลแล้วก็โชคลาภนะครับมาจากไหนนะครับเนี่ยอะไรนี่พวกเนี้ยนะก็จะมาพูดให้ฟังนะครับมีหลายท่านที่ส่งมานะครับส่งมาหลายท่านเลยนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ผมดูดวงชะตาก็รีบพิมพ์เข้ามานะครับผมพูดช่วงแรกจบก็เป็นช่วงต่อมาเลยนะฮะช่วงที่จะพูดเนี่ยช่วงของการดูดวงเลยนะครับมาเริ่มต้นกันเนาะเรื่องของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเลขมงคลอยากรู้ไหมเลขอะไรนะครับคือเลข3นะครับเลข5แล้วก็เลข0นะครับเลข3เลข5เลข0นะแล้วก็เลี่ยงๆหน่อยนะครับคือเลข1นะครับเลข1ซะนะจะเรียกว่าไม่ใช่ไม่เป็นมงคลก็ไม่ได้นะเลขมันก็อยู่มันอย่างเงี้ยนะครับไม่ถูกโฉลกดีกว่านะไม่ค่อยถูกโฉลกนักสมมุติว่าได้นั่งนะครับสมมุติเราไปโดยสารนะนั่งรถโดยสารไปไกลๆนะครับมีเลขรถโดยสารเลขรถไฟเลขเครื่องบินนะครับได้เลขที่ไม่ค่อยถูกโฉลกเงี้ยคนเกิดวันอาทิตย์นะครับเลข1ไม่ค่อยถูกโฉลกแล้วพอไปนั่งนะครับที่มีเลข1นะครับมันก็อาจจะได้ที่มีคนตัวอ้วนๆใหญ่ๆนะมานั่งนะมาเบียดเรานะครับเราก็อึดอัดอยู่แล้วนะก็นั่งเบียดนะครับเบียดไม่พอมันนั่งแบบกินขนมอีกนะแกะๆๆๆๆๆตลอดเวลานะไม่พออีกนะครับบางทีเขาอาจจะกว่าจะมาถึงนะครับมันต้องเดินผ่านหลายตอกหลายซอยกว่าจะขึ้นรถ
เหงื่อแตกนะตัวกลิ่นเหม็นอีกนะฮะเนี่ยแล้วต้องนั่งไปกับเรานะครับแล้วก็นั่งกรนอีกเนี่ยโอ้เนี่ยคือเรียกไม่ถูกโชโลกมันทำให้โอ้โหเสียเซลล์นะมันก็เป็นอย่างนี้ไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นก็นี่คือคนเกิดวันอาทิตย์นะครับแล้วก็โชคลาภนะครับโชคลาภมาจากเด็กนะครับเด็กในที่นี้นะครับหมายถึงคนที่อายุน้อยกว่านะหรือน้อยกว่ามากๆนะครับเราก็ต้องดูว่าเด็กหรือว่าเยาวชนเนี่ยคืออายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับโชคลาภมาจากเยาวชนเนี่ยเรื่องนี้ก็ได้นะเราก็จะได้รู้เลขของอายุนะครับนี่คือเรื่องของคนเกิดวันอาทิตย์นะฮะส่วนสีที่ถูกโชโลกนะครับมีสีฟ้าสีเหลืองสีแดงนะครับสีที่ถูกโชโลกนะฮะส่วนสีที่ไม่ถูกโชโลกคือสีดำนะครับต่อมาคนเกิดในวันจันทร์นะครับเลขที่ถูกโชโลกนะครับคือเลข5นะครับเลข2นะแล้วก็เลข1นะครับเลขที่ไม่ถูกโชโลกนะครับคือเลข9นะครับแล้วก็โชคลาภนะครับโชคลาภถามว่ามาจากไหนนะครับมาจากเพศตรงข้ามนะครับเพศตรงข้ามที่มีผิวออกขาวๆหรือเหลืองๆนะครับโชคลาภมาจากทางนั้นเพราะฉะนั้นคนบางคนจะไปซื้อรางวัลนะครับซื้อลอตเตอรี่นะเราก็เลือกสิเพศตรงข้ามผิวเป็นไงขาวเลขอะไรเนี่ยรู้ไหมแบบนี้เลยนะครับนี่คือเอาไว้ใช้นะครับแล้วก็สีนะครับใส่เสื้อผ้าสีเขียวนะครับสีเหลืองนะครับสีดำนะครับนี่คือสีที่ถูกโชโลกของคนเกิดวันจันทร์นะครับสีที่ไม่ถูกโชโลกคือสีฟ้านะครับเนี่ยนะต่อมานะครับอันนี้คือใช้ในเดือนเมษานะครับใช้เมษาทั้งเดือนเลยนะครับต่อมาคนเกิดวันอังคารนะครับผู้ที่เกิดวันอังคารเนี่ยนะครับเลขนะครับเลขที่ถูกโชโลกนะครับนะเลขที่ถูกโชโลกนะคือเลข9นะครับเลข8แล้วก็เลข6นะครับ9 8 6คนเกิดวันอังคารนะครับเลขที่ไม่ถูกโชโลกนะครับนะก็คือเลข2นะครับเลข2ส่วนสีที่ถูกโชโลกนะครับคือสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินแล้วก็ต่อมาคือสีเหลืองนะครับและอีกสีหนึ่งนะครับคือสีเขียวนะครับส่วนสีที่ไม่ค่อยถูกโชโลกนักนะฮะคือสีดำนะครับสีเดียวแล้วก็โชคลาภนะครับมาจากเพศตรงข้ามนะครับคล้ายๆกันเลยนะเพศตรงข้ามนะครับผิวขาวนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับมีสักสองที่นะกับคนที่อายุมากๆนะครับนะนี่มี2เคสนะครับผิวขาวเพศตรงข้ามแล้วก็คนที่อายุมากๆนะครับนี่อีกแบบนึงนะที่อายุสูงกว่าเรานะครับต่อมาคนเกิดในวันพุธนะครับผู้ที่เกิดในวันพุธเรื่องของเลขมงคลนะครับคือเลข1นะครับเลข6แล้วก็เลข7นะครับเลข1เลข6เลข7นะนี่คือเลขมงคลในของคนเกิดในเดือนเมษานะครับเมษายนนะส่วนเลขที่ไม่ถูกโชโลกนะครับคือเลข8นะครับส่วนเรื่องของสีนะครับคนเกิดวันพุธนะสีที่เป็นมงคลคือสีขาวนะครับสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินนะครับแล้วก็สีน้ำตาลนะครับส่วนสีที่ไม่ค่อยถูกโชโลกนักคือสีส้มนะครับแล้วก็โชคลาภนะครับมาจากนะคนที่เพศเดียวกันนะครับเพศเดียวกันผิวออกจะค้ำคร้ำนะหรือสีน้ำตาลนะครับนี่คือโชคลาภมาจากทางนั้นเขาว่าโชคลาภมาจากคนลักษณะแบบไหนเนี่ยนะสามารถนำไปสมมติเราเป็นเซลล์จะไปหาลูกค้านะครับก็ไปหาลูกค้าที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆที่ผมบอกอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะไปกู้ยืมเงินหรือว่าจะไปติดต่องานราชการนะครับเขามีหลายช่องให้เลือกเลยนะครับอ้อนะคนเกิดวันพุธและเอาเพศเดียวกับเรานะครับไปผิวคล้ำคล้ำนะครับก็อาจจะอำนวยความสะดวกนะครับให้กับเราได้ดีนะครับมากกว่าคนอื่นนะสักหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องต่อมานะครับเรื่องต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสบ้างนะครับผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะครับมีเรื่องของเลขมงคลนะครับเลขมงคลในที่นี้นะครับมีเลข5นะเลข0นะครับแล้วก็เลข9นะครับเลข5เลข0แล้วก็เลข9นะครับคือเลขมงคลของเรานะนี่คือคนเกิดวันพฤหัสนะครับ
แล้วก็เลขที่ไม่ค่อยถูกโชลงนักนะครับคือเลข4นะครับแล้วก็สีนะครับสีที่ถูกโชลงคือสีส้มนะสีส้มเลยนะครับต่อมาคือสีเขียวนะครับแล้วก็ต่อมาคือสีม่วงนะครับนะในเดือนหน้านะคือสีมงคลของเราเองนะครับส่วนสีที่ไม่ค่อยถูกโชลงนักนะครับคือสีแดงนะครับนะแล้วก็นะอย่าลืมนะหน้าจอก็เขียนมาเรื่องของใครที่อยู่นะครับอยู่อเมริกาอยู่แคนาดานะครับอยู่สหรัฐอยู่อังกฤษนะครับอยู่ไหนก็ได้นะครับต่างประเทศนะครับโทรฟรีนะครับโทรศัพท์ฟรีมาที่เบอร์1800นะครับแล้วก็1800ดูสิดูโทรกัน6945145นะครับ1800694145นะครับนี่คือเบอร์โทรนะครับโทรเข้ามาเถิดนะครับนะโทรเข้ามานะนี่โทรเข้ามาอยากถามเรื่องดวงอยากถามอะไรก็ได้นะครับโทรมาเลยสิโทรหาเราสิครับนี่นะแล้วแต่จะว่ากันไปถึงไหนละคนเกิดพฤหัสนะครับพฤหัสลักษณะคนที่โชคลาภนะครับหรือคนที่ติดต่องานคนที่ติดต่อเราไปติดต่อแล้วให้ความอำนวยความสะดวกนะครับได้ดีนะครับนะคือคนที่มีลักษณะดังนี้นะครับคือเพศชายเลยนะครับเพศชายเลยนะผิวขาวรูปร่างจะท้วมๆนะครับหรือเจ้าเนื้อหรืออวบหรืออ้วนก็ได้นะครับคือคนลักษณะแบบนี้นะครับอย่างผมนี่ไม่ใช่ผมนี่ก็เรียกว่าหุ่นผอมหุ่นดีนะเพราะฉะนั้นไม่เจ้าเนื้อแล้วนะเพราะฉะนั้นมาคุยต่อเรื่องของคนเกิดวันศุกร์บ้างนะครับผู้ที่เกิดวันศุกร์เนี่ยนะครับเรื่องของเลขมงคลนะครับเลขมงคลมีดังนี้นะครับเลขมงคลของคนที่เกิดวันศุกร์นะครับมีเลข0นะครับเลข1นะครับเลข2นะครับ0 1 2นะครับ2 1 0นะครับคนเกิดวันศุกร์นะนี่ก็วันที่อ๋อมันก็ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วเนาะคนเราบางทีมันก็มีคนชอบบอกเหมือนกันนะว่าเก็บเงินซื้อหวยเก็บเงินเสี่ยงโชคไปกินข้าวดีกว่าไปใช้อย่างอื่นดีกว่านะอะไรเงี้ยพวกนี้นะครับบางทีเขาก็ไม่เข้าใจคนไม่เข้าใจในหัวจิตหัวใจของคนที่ชอบเสี่ยงโชคเนาะคนชอบเสี่ยงโชคเนี่ยชื่อมันก็บอกแล้วชอบเสี่ยงโชคมันก็ชอบมันก็ทำอะไรบ่อยๆไงแล้วมันก็มีความสุขบางทีมนุษย์เรานะครับก็ไม่ได้เล่นเยอะแยะหรอกนะก็เล่นสนุกๆ นะครับขำๆซื้อใบหนึ่งซื้อ10บาท20บาทอะไรก็แล้วแต่นะครับก็งานการบางทีเขาก็ทำงานเต็มที่นะครับเงินเดือนก็หลักพันหลักหมื่นมันก็ตายตัวอยู่แล้วนะครับจะไปทำธุรกิจอื่นมันก็ไม่ได้นะครับมันก็ไม่มีความหวังใดๆแล้วนะครับในแต่ละเดือนในแต่ละปีให้มันมีเงินมากกว่านี้เป็น10เท่า100เท่าออกมาได้นะครับมันก็มีแค่ความหวังเดือนละ2หนกันนั่นแหละนะที่เขาสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามนะครับ2วันแห่งการพยายามเปลี่ยนชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นความสุขของคนที่มีอารมณ์ที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับผมเข้าใจนะคนเหล่านี้นะฮะแล้วก็ต่อมาถึงไหนแล้วล่ะวันศุกร์นะครับเรื่องของสีนะครับสีที่ถูกโชลงนะครับน่ะคือสีเขียวนะครับแล้วก็สีเทานะครับแล้วก็สีน้ำเงินนะครับแล้วก็สีที่ไม่ค่อยถูกโชลงนักคือสีส้มนะครับแล้วก็ต่อมานะเรื่องของคนที่เรียกว่าไปโชคลาภมาจากไหนนะครับโชคลาภลักษณะคนลักษณะใดที่เราไปติดต่อเจรจาหรือว่าไปคุยด้วยนะครับแล้วจะอำนวยความสะดวกให้เราจะทำให้เรามีความสุขทำให้เรามีความราบรื่นนะครับในการติดต่อในเรื่องเหล่านั้นนะครับมีลักษณะดังนี้คนตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กๆผิวคล้ำๆนะครับนี่คนแรกคนที่2นะครับคือรูปร่างอวบๆนะครับตัวใหญ่ๆนะครับนะเพศเดียวกันนะครับลักษณะแบบนี้นะต่อมานะครับคนเกิดวันเสาร์นะครับคนเกิดวันเสาร์เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่จะเดินทางบ่อยนะฮะจริงๆแล้วคนเกิดวันเสาร์นี่ช่วงเดือนหน้าเวลาเดินทางนี่ต้องเ
พยายามทำอะไรไปก่อนเวลาจะดีนะครับหรือว่าเช็คตารางของตัวเองให้ดีๆนะครับเพราะว่าจะไปไม่ทันไปตกรถนะครับหรือว่าถูกคนเขาเลื่อนนัดนะครับนัดหมายแล้วตัวเองอาจจะไม่ได้ไปนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเช็คตารางของตัวเองให้ดีๆนะว่านัดหมายอะไรไว้นะครับถูกอยู่ในช่วงของต้องวุ่นวายเกี่ยวกับงานแล้วเคลียร์งานทันหรือเปล่าถ้าไม่ทันจะต้องทำอย่างไรนะครับคนเกิดวันเสาร์นะระวังดีๆนะเดือนหน้าเนี่ยวุ่นวายกับความการนัดหมายมากเลยแล้วก็คนเกิดวันเสาร์นะครับเลขมงคลนะครับมีดังนี้มีเลข4นะครับเลข6แล้วก็เลข8นะครับ4 6 8 8 6 4 6 8 4นะครับอะไรก็ตามนี่แหละคือเลขมงคลของคนเกิดในวันเสาร์นะครับส่วนเลขที่ไม่ค่อยถูกโชคนักคือเลข0นะครับเลข0เลขเดียวนะครับเลข0เพียงเลขเดียวเท่านั้นแล้วก็สีที่ถูกโชคนะครับสีเหลืองนะครับสีเหลืองนะสีเหลืองเนี่ยนะครับต่อมานะครับสีแดงนะครับเนี่ยวงรอบที่เราเห็นนะครับสีเหลืองนะครับแล้วก็สีแดงนะครับสีแดงนะครับแล้วก็สีต่อมานะครับโอ้ตามภาพนี้เลยนะสีดำนะครับสีดำนี่สองตัวนี้นะครับสีดำนะวัวนี่วัวนี่วัวนี่วัวนะนี่วัวอันนี้หนูนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆพวกนักสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะถ้าตามโหราศาสตร์จีนนะครับเขาจะตัดนักสัตว์ชั่วฉลุขันเถาะในวันตรุษจีนนะครับพอหลังตรุษจีนปุ๊บก็เปลี่ยนนักสัตว์แต่ถ้าของคนไทยหรือโหราศาสตร์ไทยนะครับจะตัดเปลี่ยนนักสัตว์ชั่วฉลุขันเถาะเนี่ยคือวันขึ้น1ค่ำเดือน5นะครับซึ่งคือวันนี้แหละนะครับขึ้น1ค่ำเดือน5นะมันก็จะเปลี่ยนนักสัตว์เต็มตัวนะครับแล้วถามต่อว่างั้นคนเกิดในช่วงต้นเดือนมีนาล่ะอาจารย์เพราะว่าเดือนตุจีนนะครับมันคือเดือนกุมภานะแล้วในช่วงปลายมีนาอย่างเนี้ยมันเป็นช่วงขึ้น1ค่ำเดือน5แล้วช่วงก่อนหน้านั้นจะนับว่าเป็นช่วงฉลุขันเถาะจะเปลี่ยนหรือยังนะครับจะให้ฟังในนี้นะครับการใช้นักสัตว์มาพยากรณ์นะชวดคนเกิดปีชวดปีฉลูนะเราจะสังเกตว่าตุจีนเราก็จะมีนะปีหน้านะครับหรือว่าเข้าปีนี้นะเป็นปีมะแมนะครับปีมะแมนะปีแพะนะครับปีแพะไม่ถูกกับปีฉลูอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยคนจีนจะใช้นักสัตว์ชวดฉลูขันเถาะนะครับมาพยากรณ์เป็นหลักส่วนโหราศาสตร์ไทยนะครับจะใช้ดาวนะผมสังเกตไหมผมจะพูดถึงดาวจันทร์ดาวอังคารดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวพฤหัสดาวศุกร์ดาวเสาร์ราหูมนุษย์ยูเกตพวกนี้นะครับเป็นหลักเพราะฉะนั้นการใช้จะเปลี่ยนนักสัตว์เป็นชั่วฉลูขันเถาะนะครับในช่วงขึ้น1ค่ำเดือน5ของไทยเนี่ยหลักๆแล้วส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยได้ใช้พวกนักสัตว์ทั้งหลายนะมาพยากรณ์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากใช้คำพยากรณ์เป็นชั่วฉลูขันเถาะเราก็นับจากดวงชะตาของจีนนะครับมันก็จะมีคำพยากรณ์ให้ฟังได้เยอะกว่านั่นเองนะครับมาคราวนี้คนเกิดวันอะไรแล้วล่ะวันเสาร์นะวันเสาร์เรื่องเลขไว้ยังเลขแล้วเนาะสีนะครับสีที่ถูกโชคนะครับสีม่วงนะครับสีม่วงเลยนะครับสีม่วงสีชมพูและสีเหลืองนะครับม่วงชมพูเหลืองนะครับ3สีนะฮะส่วนสีที่ไม่ค่อยถูกโชคนะคือสีดำนะครับสีดำของคนเกิดในวันเสาร์นะฮะส่วนบุคคลที่ให้โชคให้ลาภให้ความสำเร็จให้ความราบรื่นให้ความสะดวกสบายนะครับให้การอุปถัมภ์ให้การช่วยเหลือให้ความเมตตาให้อะไรกับเรานะครับมีลักษณะดังนี้นะครับคนอายุมากกว่านะครับหรือผู้สูงวัยก็ได้นะครับนะคนที่อายุเยอะๆนะคนแก่คนเฒ่าหรือว่าคนแก่อายุมากๆนะครับคนที่ดูอายุเขาจริงๆเขาว่าสูงอายุนี่น่าจะเริ่มจากเกษียณเนาะ60ไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับคนที่อายุ60ไปแล้วหรือว่าวัยเกษียณนะครับจะให้โชคให้ลาภให้ความสำเร็จให้ความราบรื่นกับเรานะครับถ้าจะไปคุยขอความช่วยเหลือขออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ช่วยเหลือได้นะครับมันก็ให้ความสะดวกกับเรานะฮะนะมาต่อกันด้วยนะครับต่อกันด้วยนะในเรื่องของ
เดี๋ยวเราจะดูดวงนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะใครที่อยากให้ผมดูดวงนี่รีบส่งเข้ามานะครับ4642828นะครับ4642828นะครับวันอาทิตย์นี้มีศึกแดงเดือดนะครับหงแดงเจอปีศาจแดงนะครับเล่นที่อันฟิลนะฮะผมดูดวงชะตาแล้วนะไม่บอกว่าอะไรชนะนะครับแต่ดูแล้วนะยิ้มได้นะผมยิ้มได้นะฮะไม่บอกว่าอะไรชนะนะครับจริงๆนะเขาเรียกว่าศึกแห่งศักดิ์ศรีนะครับศักดิ์ศรีเยอะนะแล้วก็มาเรื่องของนี่ก่อนลืมบอกไปนะครับในช่วงเดือนเมษานี้นะครับเราต้องระวังเรื่องเด็กนะครับผมเตือนไปเมื่อช่วงที่แล้วนะครับมาดูมุมชะตาดาวของเด็กนะครับมันมีถูกทำร้ายหรือว่ามีภัยหลายอย่างนะครับทั้งเรื่องของน้ำนะครับเด็กจะตกน้ำบ่อยขึ้นนะครับตกน้ำแล้วเวลาคนตกน้ำนี่ต้องระวังนะครับหลายคนเนี่ยผมดูเราดูข่าวนะครับน้องตกน้ำพี่ไปช่วยน้องกอดพี่ทั้งตัวเลยนะครับเอาขาก็รัดขาพี่แขนก็รัดแขนพี่แล้วคนที่ตกน้ำเนี่ยให้รู้นะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือตัวเล็กกว่าเราเนี่ยครับแรงจะมหาศาลนะครับแรงเทียบเท่ากับผู้ใหญ่นะครับเทียบเท่ากับนักมวยปล้ำเลยนะครับจะรัดเราให้เราจมดิ่งไปพร้อมๆกันนะครับได้ง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นเจอคนตกน้ำเนี่ยนะครับเราต้องช่วยให้ถูกต้องนะครับเขาบอกให้เข้าทางข้างหลังนะครับเข้าทางข้างหลังแล้วก็จับรัดนะครับแต่บางทีเข้าข้างหลังจับรัดไม่ดีเขาบิดตัวกลับมาได้กดเราตกน้ำได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีทักษะนะครับหรือถ้าเราเห็นผู้ใหญ่อยู่เท่านั้นก็วานให้เขาช่วยนะหรือตะโกนก็ได้นะครับตะโกนไปเถิดนะเดี๋ยวจะมีคนที่จิตสำนึกสาธารณะนะครับเขากระโดดลงไปเองนะครับเขาจะกระโดดลงไปเองนะแต่เขาจะกระโดดไปแบบตกใจประมาณตัวเองหรือว่าเข้าใจในวิธีหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ก็ให้รู้ว่าถ้าเราไม่ไหวนะครับบางคนยังเล็กอยู่หรือว่าบางคนว่ายน้ำไม่แข็งแต่เห็นคนตกน้ำแล้วอยากจะช่วยหรือแค่พอว่ายน้ำได้นะครับแล้วช่วยไม่เป็นเลยนะครับแนะนำนะครับว่าต้องระวังในการช่วยเหลือให้มากๆนะครับผมก็จะไม่บอกว่าควรช่วยไม่ควรช่วยนะแต่ต้องระวังคิดให้ดีๆนะครับถ้าเราว่ายน้ำไม่แข็งว่ายน้ำไม่แข็งนี่มันต้องดีกว่านะไปไม่รอดทั้งคู่แน่นะครับเพราะว่าคนตกน้ำเนี่ยฤทธิ์แรงจะมหาศาลจริงๆนะครับเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวก็จะแยกกันทั้งคู่นะฮะเนี่ยเรื่องของคนตกน้ำภัยทางน้ำเยอะนะครับเรื่องที่สองนะครับคือเรื่องของภัยทางรถนะครับรถชนเยอะมากนะครับปีนี้ยังตัวเลขก็ยังสูงอยู่นะครับบางครั้งเวลาเรามาพูดอย่างรายการนี้นะครับมันยังไม่ถึงวันที่13ช่วง7วันอันตรายนะมันจะเริ่มแต่บางทีก็11 12เนี่ยนะครับไปจนถึงวันที่20เนี่ยนะครับเนี่ยเราก่อนที่มันจะเมษานะครับ12เมษาถึง20เมษานะครับเป็นช่วงที่คนตายกันเยอะนะฮะวันนี้อาจจะมีใครที่เรารู้จักแล้วเขาก็อาจจะดูกับเราด้วยหรือว่าอาจจะเราก็เห็นกันอยู่เนี่ยนะครับแต่อีกไม่กี่วันเขาก็จะตายละนะเพราะว่าภัยทางรถหรือว่าไปขับแล้วไม่เราก็เขามาชนกันนะฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นแต่ละปีเดินทางต้องระวังจริงๆนะครับเดินทางนี่ต้องระวังนะระวังให้มากๆนะครับไม่เราก็เขานะจริงๆในช่วงพวกสงกรานต์นี่เดินทางอันตรายมากๆเลยมาดูดวงกันดีกว่าเนาะนะใครอย่าลืมครับอย่าลืมว่าใครที่ส่งนะครับส่งดวงชะตาเข้ามานะครับจริงมีคนถามนะว่าทำไมนะครับเจ้าที่เจ้าทางถึงชอบกินน้ำแดงนะครับเจ้าที่ทำไมชอบกินน้ำแดงสังเกตไหมเราก็คิดอะไรไม่ออกก็น้ำแดงขวดหนึ่งนะครับน้ำแดงไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมหรือว่าจะเป็นน้ำหวานนะครับน้ำเชื่อมน้ำอะไรก็ได้นะเมื่อน้ำแดงก่อนนะครับรู้ได้อย่างไรนะครับรู้ไม่ได้หรอกนะรู้ไม่ได้หรอกนะไม่ต้องไปแบบนั่งทำในเห็นว่าขอน้ำแดงขอน้ำแดงไม่มีหรอกนะครับจริงๆแล้วตายไปแล้วมันก็อีกสถานะหนึ่งนะครับแต่ว่าคนเรียกว่ารากของมันมีต้นผลมันออกมาคือน้ำแดงรากเหง้าของคำว่าต้องใช้น้ำแดงในการไหว้เจ้าไหว้เทพไหว้
ผีไหว้วิญญาณนะครับมาจากนู่นเลยอินเดียนะครับทางอินเดียนะอินเดียนะครับทางศาสนานะครับที่เขาบูชาเทพเทวรูปทั้งหลายนะครับเทพเทวรูปของอินเดียของแขกนะครับก็จะมักจะชอบดื่มเลือดนะครับชอบดื่มเลือดนะเพราะฉะนั้นดื่มเลือดเนี่ยนะครับอยู่เสมอเหมือนกับเชือดแพะนะครับสมัยก่อนก็มีเชือดแพะนะฆ่านู่นฆ่านี่นะครับแล้วก็เจ้าพ่อเจ้าแม่ต่างๆนะครับก็ชอบกินเลือดนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะขาดฮีโมโกลบินแล้วก็ตามนะครับก็ชอบกินเลือดนะครับหรือว่าเป็นแวมไพร์ก็ไม่รู้นะครับสืบเชื้อสายเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นพอชอบกินเลือดนะครับสีแดงไงเลือดเป็นสีแดงเพราะฉะนั้นเวลามาถึงนะครับวัฒนธรรมหรือว่าความเชื่อต่างๆเหล่านี้เดินทางมาถึงดินแดนสุวรรณภูมินะครับในประเทศไทยประเทศข้างเคียงนะครับมาถึงปุ๊บเราก็ยังมีการเส้นไหว้ในโบราณก็ยังมีการเส้นไหว้นะครับด้วยสัตว์แต่บางทีสัตว์ไม่ธรรมดาเทพบางองค์นะก็ต้องการเลือดสดๆนะครับก็จะเชือดไก่เชือดหมูเชือดอะไรก็ตามนะครับแล้วก็ใส่เลือดเป็นชามๆนะครับในอดีตนะแล้วก็วางอยู่ในแท่นปรมาภิธีด้วยนะครับนะวางแบบนี้นะมีบายสีมีของนะครับไหว้ทุกอย่างเลยนะครับหมูเห็ดเป็ดไก่ต่างๆนะครับแล้วเขาจะมีเลือดเป็น1ชามนะครับเลือด1ชามแต่พอยุคสมัยเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับคนก็จะหาเลือดยากขึ้นนะครับบางคนก็ยังถือว่าเป็นพวกสัตว์ปิ้งย่างได้ไหมนะครับเอาหมูหัวหมูหรือว่าอะไรพวกนี้นะเอาไปปิ้งย่างซะนะครับของสดๆก็หายากเลือดบางทีมันเอามาแล้วผ่านไปสัก3ชั่วโมงนะครับยังไหว้ไม่เสร็จเลยอากาศร้อนเน่าแล้วนะครับเลือดเน่าแมงวันโอ้โหมาเกาะเต็มชามเลยนะครับพอยุคหลังๆก็รู้สึกได้ว่าไอ้ชามเลือดเนี่ยมันมีปัญหาเสมอนะครับมันเน่ามันเหม็นแมงวันมันเยอะนะครับก็เลยเปลี่ยนละกันนะเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนกันเองนะครับมาเป็นขวดนะเป็นขวดน้ำแดงนะครับมันก็สีเดียวกันนะครับพอเริ่มอนุโลมเป็นขวดน้ำแดงปุ๊บคนรุ่นต่อๆมาก็เห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าอ้อสมัยก่อนเห็นไหว้แล้วก็มีขวดน้ำแดงนะอายุปัจจุบันก็เริ่มมาจนถึงล่าสุดก็กลายเป็นน้ำแดงคิดแล้วไม่ออกก็เป็นน้ำแดงนะครับก็คือจริงๆแล้วมาจากเจ้าหรือแขกนะนึกว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่ทางอินเดียทางแขกเขานะครับก็มาถึงเราจะเป็นไหว้ผีไทยผีจีนผีอะไรก็ตามนะครับก็เป็นน้ำแดงนะครับเนี่ยคือที่มาที่ไปของไหว้ด้วยน้ำแดงนะครับจริงๆตัวแทนเลือดนะเพราะฉะนั้นใครที่ไหว้น้ำแดงแล้วดูดีๆนะครับเทพบางองค์นะครับไม่ชอบเลือดนะครับมังสวิรัตก็มีนะครับหรือว่าเป็นเทพชั้นสูงนะไม่ชอบอะไรที่เป็นเลือดหรือสีตัวแทนเลือดนะครับเนี่ยไปขอหรือไหว้ด้วยน้ำแดงก็ไม่สำเร็จทำยังไงก็ไม่สำเร็จเลยนะครับเนี่ยมันก็มีแบบนี้นะครับเพราะเขาถือว่าเทพก็มองว่าก็น้ำแดงหรือตัวแทนเลือดไม่เอาเราไม่เอาเราไม่ใช่แนวนี้เราเป็นมังสวิรัตเราเป็นเทพชั้นสูงเราไม่กลัวเขาเรียกไม่มาปกปะปนนะครับกับของที่เป็นของคาวๆหรือว่าของที่เป็นตัวแทนของสีเลือดนะครับนี่แหละเพราะฉะนั้นก็ไหว้แล้วขอก็ไม่ค่อยได้นะครับก็ต้องศึกษาด้วยนะไหว้อะไรต้องศึกษานะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าจะไหว้ไปเรื่อยนะครับพอจะสักแต่ว่าไหว้ไปเรื่อยพอของไหว้ไม่ถูกต้องนะหรือวิธีไหว้นะไม่ถูกต้องมันก็ไม่สำเร็จนะมันก็เสมือนกับว่าเราอยากจะไปอเมริกาแต่เราใช้วีซ่านะของประเทศญี่ปุ่นนะแบบธรรมเนียมทุกอย่างเอกสารนะครับที่ญี่ปุ่นเขาใช้แต่ก็หรือว่าประเทศอื่นนะครับแล้วเราก็จะไปยื่นที่อเมริกาเขาก็ไม่ให้เราเข้าประเทศมันก็ไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นการไหว้แต่ละแห่งแต่ละที่นะไหว้เทพที่เป็นพราหมณ์นะครับจีนนะครับหรือจะอะไรก็ตามนะครับก็จะมีของเฉพาะของเขานะครับเป็นบล็อกเป็นเซตในกลุ่มนะของเทพแต่ละองค์นะครับนี่คือ
นี่คือรายละเอียดนะครับนี่คือวงกรอบของการไหว้นะครับแต่ว่ารายละเอียดลึกๆอะไรก็ตามเดี๋ยววันหลังจะมาพูดให้ฟังว่าแต่ละองค์นี่ก็จะมักจะไหว้ด้วยอะไรนะครับใช้ว่ามักจะไหว้นะไม่ใช่ว่าต้องไหว้นะครับผมจะไม่ใช่ว่าต้องทำต้องไหว้ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่นะทุกอย่างมันก็มีกฎเกณฑ์ที่มันสามารถยืดหยุ่นได้นะฮะมาดูดวงกันดีกว่านะใครที่อยากจะดูดวงนะครับก็ส่งมาที่4642828ส่วนที่ใครที่จะดูนะครับทางใครที่อยู่อเมริกาอยู่แคนาดานะครับก็โทรศัพท์มาได้ที่1800นะครับ6945145นะครับโทรเข้ามาก็จะมีทีมงานนะครับเขาจดมาให้ว่าอยากถามอะไรนะครับแต่ถ้าใครดูช่วงรายการนะครับคนพยากรณ์นะครับกับนัทนรรัตน์นี่แหละในช่วงเวลาอื่นนะครับโทรเข้ามาแล้วอาจารย์นี่เป็นเทปนี่นานะครับก็สามารถโทรมาบอกได้นะมาติชมได้นะครับมาติชมได้ว่ารายการขอให้อย่างนั้นอย่างนี้อะไรนะครับอาจารย์เสริมเรื่องนั้นหน่อยอยากถามเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็คุยได้นะครับว่าตอนนี้โทรมาจากอเมริกาภาพคมชัดดีนะครับดูจากเจ้ากล่องหรือว่าเจ้าล็อกกูสติ๊กพวกนี้นะครับก็สามารถดูเขียนมาคุยได้นะครับมาเรื่องของแจงนะครับคุณแจงมาจาก101นะเกิดวันที่4พฤษภาคมนะครับปี2514ก็เป็นปีกุนปีหมูนะครับคนเกิดปีหมูเนี่ยนะก็เป็นปีที่ใจดีนะครับจิตใจดีนะครับแล้วก็ชอบกินนะหมูนี่ชอบกินนะครับเพราะฉะนั้นเขาว่าชอบกินเนี่ยมันอาจจะอ้วนหรือผอมก็ได้นะครับคนบางคนนี่ข้อดีนะมีระบบเผาผลาญธาตุไฟดีนะครับกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะครับแต่ว่าคอเลสเตอรอลอาจจะเยอะนะเพราะว่าหุ่นมันไม่ออกแต่ว่าพอไปตรวจแล้วคอเลสเตอรอลเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลร่างกายบ้างนะครับไม่ใช่ว่าจะกินอย่างเดียวนะครับมันก็ดูประมาณเลือดตัวเองบ้างนะครับไม่ก็หยิบพวกค่าตัวเลขคอเลสเตอรอลของตัวเองเนี่ยมาดูบ้างนะครับไม่ใช่ว่ากินแล้วไม่อ้วนก็จะกินอย่างเดียวนะครับก็น้อยๆหน่อยบ้างก็จะดีนะครับต่อมาแจงนะครับมาจาก101เลยนะมาดูจาก YouTube ด้วยนะครับนะคำว่าดูจาก YouTube ปุ๊บแปลว่าต้องการให้ผมดูดวงแบบอิ่มหนำใจดูดวงแบบไล่ชะตาพื้นดวงชะตาให้ฟังด้วยนะเป็นอย่างนี้นะครับพื้นดวงชะตาของคุณแจงเป็นคนธาตุลมนะครับธาตุลมนะเป็นคนที่ทำอะไรก็ตามนะครับไม่ชอบการรอคอยเลยนะคนบางคนยังรอคอยอะไรเป็นความหวังได้เดี๋ยวรอเฉยชมสบายสบายคุณแจงคิดเร็วทำเร็วไม่ชอบการรอคอยนะครับคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นพูดตรงไปตรงมานะคิดอะไรก็ตรงตรงเลยนะครับไม่ค่อยจะก็เรียกว่าจะใช้วิธีบิดคำพูดนะจะต้องแบบเลี่ยงอ้อมไปอ้อมมาไม่ต้องอ้อมละนะก็ตรงตรงไปเลยตรงมานะครับญาติพี่น้องนะครับทำให้เราเหนื่อยใจบ่อยนะแจงนี่ดาวเรือนพบญาติพี่น้องนะครับบ่งบอกได้ว่าเป็นคนที่รักและห่วงนะครับรักและห่วงและดูแลนะครับญาติพี่น้องของตัวเองเนี่ยดุจชีวิตนะเป็นคนที่รักคุณพ่อคุณแม่เทิดทูนแบบที่สุดเลยนะครับถามว่าอาจารย์ใครบ้างไม่รักพ่อแม่เยอะนะเยอะจริงๆนะยุคปัจจุบันมีนะไม่ใช่ไม่มีนะครับผมเจอเยอะนะผมอยู่ในสายงานที่ต้องเจอคนมากมายในแต่ละวันนะครับสำรวจพูดคุยนะครับเจาะเบื้องลึกเบื้องหลังแต่ละคนในการดูดวงชะตานะครับมาเยอะแล้วเจอหลายคนเหมือนกันนะไม่รักพ่อแม่นะครับมีนะครับเขาไม่บอกเราก็ไม่รักแต่ว่าพฤติกรรมการพูดคุยการเอ่ยถึงการแสดงความคิดเห็นนะครับมันส่งแล้วบ่งบอกชัดเจนนะครับยุคสมัยนี้ไม่แปลกนะมันแบบนี้เยอะนะครับแต่ว่าของคุณแจงเนี่ยตายแทนคุณพ่อคุณแม่นะคนที่เรารักที่สุดนั้นได้เลยนะครับจะให้ตายวันนี้แทนพ่อแม่ต้องรอดต้องอยู่ต้องอะไรทำได้เลยนะครับเนี่ยเรียกว่าเป็นลูกกตัญญูนะแต่ว่ามักจะมีญาติพี่น้องมา
มาทำให้กุ้มใจนะครับมาขอความช่วยเหลือมาทำให้ทุกข์ใจมาหลอกมาโกงมาเอาเปรียบนะครับมาทำให้ขุ่นข้องหมองใจนะคือไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่แล้วกันนะเนาะเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าญาตินะครับคำว่าญาติเรารู้สึกว่าแม่กลุ่มบางคนที่ดีญาติเรานะครับมีน้อยถึงน้อยมากนะครับแต่ดีนี่ดีเลยนะดีมากเลยนะครับดีก็ดีคงเส้นคงวายิ่งนานวันยิ่งดีนะครับส่วนที่เลวก็เลวสนิทเลยนะครับแย่มากเลยเอาเปรียบเลยทำความทุกข์ร้อนใจมากๆเลยนะครับโอ้โหทุกอย่างนะทำให้เรารู้สึกว่าเซ็งเลยนะครับนี่คือญาติพี่น้องชีวิตพัวพันเกี่ยวกับคำว่าครอบครัวญาติพ่อแม่อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นชีวิตของเรานะครับในเรื่องของคู่ครองนะดาวคู่ครองนะครับคือดาวอังคารนะครับพื้นดวงชะตาในช่วงนี้นะครับดาวคู่ครองเนี่ยจริงๆแล้วต้องได้คู่ที่ถือว่ารวยนะหรือว่าฐานะการเงินหรืออะไรก็ตามที่ดีกว่าเรานะครับพึ่งพาอาศัยได้นะครับแต่ต้องระวังจะเจอคนที่มีคู่อยู่แล้วมาชอบเรานะครับหรือเราไปชอบใครสักคนนึงเนี่ยดูตรวจเช็คดูดีๆนะครับว่าเขามีคู่อยู่หรือยังนะครับมันมักจะมีคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยมาติดพันพัวพันหรือมาชอบบางทีเราก็ไม่ชอบหรอกแต่ก็ดันมาชอบเราอะไรพวกนี้นะฮะเนี่ยก็คือเรื่องของคู่ครองนะครับเพราะฉะนั้นคุณแจงต้องระมัดระวังนะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะแต่ว่าจะให้ดีนะครับในช่วงเดือนนะครับในช่วงปีนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎานะครับเป็นต้นไปนะบวกไป1ปีนะครับดาวความรักสดใสคิดหวังสิ่งใดจะประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักนะครับตั้งแต่กรกฎาปีนี้ถึงกรกฎาปีหน้านะครับและอีกครั้งนึงนะครับถ้ายังไม่มีคู่หรือถ้าอยากแต่งงานอยากทำอะไรก็ตามเกี่ยวเรื่องความรักที่สมหวังที่สุดในชีวิตจะอยู่ในช่วงปี2560จำไว้นะครับ2560โปรเจกต์ความรักที่เครียดที่กังวลที่มีปัญหามานานจะลงเอยได้ด้วยดีในปี2560นะครับมีความสุขที่สุดนะจบนะครับผู้ชมเดี๋ยวเราจะผมพูดเยอะนะครับวันนี้พูดเรื่องอุปราคาพูดเรื่องเตือนเรื่องนู่นเรื่องนี่เรื่องนั่นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะพักนะครับกันสักครู่ดีกว่านะแล้วก็ช่วงหน้านะครับเป็นช่วงสุดท้ายมาใครที่มีความทุกข์ใจไม่สบายใจนะครับเรามาไหว้พระนะสวดมนต์นะครับในแต่ละสัปดาห์พร้อมๆกันดีกว่านะครับช่วงนี้เราก็พักกันสักครู่ครับคนพยากรณ์ทัวร์ไหว้พระล้างทุกข์ล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวัดเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อ นำไปใช้งานในทันทีกับผมนัดนรรัตน์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่0815521387คนพยากรณ์ครับกลับเข้าสู่รายการคนพยากรณ์นะครับกับณัฐนรรัตน์นะครับกันเช่นเดิมนะครับวันนี้พาไปไหว้พระเช่นเดิมนะครับบอกแล้วครับว่าในช่วงเดือนนี้นะครับต้องไปไหว้พระนะครับที่เป็นปางนะครับออกแนวยืนเข้าไว้นะครับยืนเดินก้าวนะครับอะไรก็ได้นะครับที่
เอลิยาบถนะครับในมุมของการยืนเข้าไว้นะครับตั้งฉากกับแกนโลกเข้าไว้นะครับนี่คือในการไหว้พระในเดือนนี้นะครับผมก็จะนำไหว้ในเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเรามาไหว้พระสวดมนต์นะครับอธิษฐานจิตพร้อมๆกันใครที่มีความทุกข์ใจไม่สบายใจนะครับมาตั้งจิตตั้งใจกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิเราจะมาชุมนุมเทวดานะครับชุมนุมก็คือการเชิญเทวดามาอยู่ข้างๆเรานะครับมารับฟังความทุกข์ยากของเราแล้วก็มารับนะครับในเรื่องของเราจะถวายบุญกุศลถวายพรนะครับให้กับเทวดาด้วยนะฮะสักเคกาเมจรูเปคริสิคระตะเตจันตริเควิมาเนทีเประเทจคาเมตลุวนะคาหาเนเคหาวทุมมหิเคเตภูมิมาจายันตุเทวาชรัทรวิสเมยคคันทัพนาคาติดถันตาสันติเกยังมุนิวราวจนังสาเทโวเมสุชันตุธรรมสวนกาโลอยัมพทันตาธรรมสวนกาโลอยัมพทันตาธรรมสวนกาโลอยัมพทันตาข้าแต่องค์ถวยเทพเทวาเทวดาผู้รักษาตัวของลูกเทวดาผู้คุ้มครองรักษาบ้านช่องเคหสถานของลูกตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันรวมถึงเทพเทวดาที่คุ้มครองรักษาที่ทำงานทุกแห่งและเทวดาที่คุ้มครองรักษายานพาหนะของลูกรวมถึงเทพเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองบุพการีของลูกญาติพี่น้องคนที่ลูกรักทุกๆคนณบัดนี้ลูกขอน้อมจิตน้อมใจถวายบุญกุศลที่สร้างมาตั้งแต่อดีตถึงการปัจจุบันแด่เหล่าท่านโดยทั่วกันเทอญสาธุรวมถึงขอน้อมจิตน้อมใจถวายบุญกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรหากเจ้ากรรมนายเวรได้ยินได้ฟังเสียงของลูกซึ่งนำสวดนำจิตนำอธิษฐานจงโปรดรับฟังไม่ว่าเจ้ากรรมนายเวรจะอยู่บริเวณนี้หรือเจ้ากรรมนายเวรจะอยู่ในภพภูมิใดก็ตามได้โปรดรับฟังว่าลูกจะน้อมจิตน้อมใจถวายบุญกุศลหรือมอบบุญกุศลนี้ให้กับเหล่าท่านโดยทั่วกันและขอให้เหล่าท่านไม่ว่าจะอยู่ภพภูมิใดจงได้ผลบุญที่สร้างที่ลูกสร้างมาตั้งแต่อดีตถึงการปัจจุบันโดยทั่วกันอย่างครบถ้วนสมบูรณ์รวมถึงถ้าหากเจ้ากรรมในเวรใดอยู่ในภพภูมิที่ลึกจนไม่อาจได้ยินเสียงของข้าพเจ้าส่งไปถึงขอเทพเทวดาหรือผู้ที่ดูแลประตูทางเข้าไม่ว่าจะอยู่ในภพภูมิใดก็ตามได้เปิดประตูและนำเสียงสัญญาณรวมถึงได้นำบุญกุศลที่ลูกได้สร้างมาตั้งแต่อดีตถึงการปัจจุบันส่งตรงไปถึงเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกภูมิทุกชนทุกชั้นหรือในทุกๆอนูของโลกนี้หรือโลกหน้าหรือทุกภพภูมิให้ได้รับบุญกุศลนี้โดยทั่วกันเทอญสาธุและหากเจ้ากรรมนายเวรได้รับบุญกุศลนี้แล้วจงโปรดในการอโหสิกรรมแก่เหล่าบรรดาข้าพเจ้าด้วยรวมถึงเหล่าบรรดาญาติพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานแฟนหรือทุกๆคนที่ลูกรักที่ลูกศรัทธาทุกๆคนขอให้เจ้ากรรมในเวรของเขาเหล่านั้นได้บุญกุศลนี้และได้อโหสิกรรมต่อกันเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรหากท่านมาจองเวรตัวข้าพเจ้าในชาตินี้ชาติหน้ามันก็ต้องมาใช้กงกรรมกองเวรไม่รู้จักจบจากสิ้นทุกๆชาติไปเพราะฉะนั้นเมื่อได้สติสิ่งนี้ได้ยินได้ฟังสิ่งนี้แล้วโดยมีองค์หลวงพ่ออยู่เบื้องหน้านี้ขอเจ้ากรรมในเวรได้อโหสิกรรมและได้ปล่อยวางในกรรมต่างๆนี้และนำบุญที่ลูกได้สร้างมานี้
นำไปใช้ไปกินไปทำให้สถานะของตัวเองมีความสุขมีความร่มเย็นมีความสบายมีจิตที่สูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆหากระงับการจองเวรแล้วจิตของท่านจะเย็นขึ้นเบาขึ้นสบายขึ้นโล่งโปร่งขึ้นความสุขอย่างรวดเร็วก็จะมีเข้ามามากขึ้นเพราะฉะนั้นฟังแล้วโปรดทำตามด้วยเพราะฉะนั้นในสิ่งนี้คำอธิษฐานนี้เทพเทวดาทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดินทุกชั้นพรมได้ยินได้ฟังในคำอธิษฐานต่างๆเหล่านี้แล้วขอได้โปรดเป็นพยานในการขออโหสิกรรมและในการสอนธรรมะแก่เจ้ากรรมในเวรของลูกด้วยโดยทั่วกันเทอญสาธุสุดท้ายหากจากนี้ไปลูกจะต้องมีความสุขความเจริญใดๆก็ตามเป็นไปด้วยผลบุญต่างๆก็ขอให้เกิดขึ้นโดยเร็วพลันหากผลกรรมที่ทำมาแล้วเจ้ากรรมในเวรอโหสิกรรมแล้วก็ขอให้ขาดจากกันขาดจากเวรขาดจากกรรมขาดจากเหตุเพศภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นขอให้สิ่งดีๆจงบังเกิดแก่ตัวลูกและคนที่ลูกรักทุกๆคนตั้งแต่วินาทีนี้สืบไปเมื่อหน้าโดยเร็วพลันด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุดีไหมครับคุณผู้ชมเราต้องสอนเจ้ากรรมในเวรนะอย่าไปกลัวนะครับเจ้ากรรมในเวรไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวนะครับเรามัวแต่กลัวเขาก็ข่มเอานะครับบางทีชาติที่แล้วเราไปทำอะไรมาก็ไม่รู้นะที่มันระยำตำบอนมานะครับแต่ชาตินี้เราเป็นคนดีแล้วอ่ะนะเรารู้อะไรถูกอะไรผิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะมาข่มเหงจะมาเอาเรื่องเอาราวคนดีอย่างเราให้มันจนแต้มไม่มีที่ยืนจุดยืนในสังคมในบ้านเมืองในชีวิตมันก็ใช่ที่นะเพราะฉะนั้นก็ต้องสอนเขานะครับถ้าเขามีความสุขใจเขาเย็นคำว่าอภัยคุณผู้ชมลองนึกดิว่าเราโมโหใครสักคนนึงอยู่ดีเรารู้สึกปล่อยมันให้อภัยมันใจเราเย็นแล้วเราโล่งแต่ถ้าเรารู้สึกว่าอยากจะจัดการมันเนี่ยหาวิธีจัดการมันเนี่ยโอ้โหมันร้อนนะเขายังไม่โดนเลยแต่เราร้อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ให้อภัยกันนะครับเวลาหมดครับคุณผู้ชมในสัปดาห์หน้านะครับมาเจอกันต่อนะครับคนพยากรณ์กับผมณัฐนรรัตน์นะครับทาง Channel 8 TV พูดได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนขอโชคดีครับสวัสดีครับคนพยากรณ์